บ้านพักวัย64ปีจิ๊กนวรัตน์หลังหย่าสามีบ้านพักในวัย64ปีจิ๊กนวรัตน์หลังหย่าสามีเรียกได้ว่านักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ยุคตะนันเป็นสาว 2,000 ปีเลยทีเดียวเจอครั้งไหนก็สวยเป๊ะเหมือนเดิมตลอดล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการดังเห็นพี่จิ๊กเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเสียงดังแบบนี้พี่จิ๊กเคยวีนเคยดุใครหรือเปล่าพี่เป็นคนเสียงดังตรงแต่ใจลึกๆพี่ไม่มีอะไรเลยจิ๊กเป็นคนชอบความตรงชอบความยุติธรรมมีคนบอกว่าพี่หญิงเดี๋ยวนี้เรียกแคสงานก็ไม่ไปโทรมาเช็คคิวงานติดต่องานบางทีก็ไม่รับจริงค่ะเมื่อก่อนพี่ทำงานเยอะมากนะเคยนั่งซ้อนมอไซค์จากกทมไปสมุทรสาครถ้าเป็นอะไรไปพี่ก็คงไม่มีชีวิตมานั่งอยู่ตรงนี้พี่ไม่เอาอีกแล้วเอาชีวิตมาเสี่ยงเพราะรับงานชนไปชนมาส่วนเรื่องแคสงานที่ไม่เอาเพราะพี่ไม่อยากแข่งกับใครเพราะพี่ไม่อยากรับรู้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งพี่ไม่ได้งานนั้นแล้วประเด็นที่บอกว่าพี่จิ๊กเตรียมตัวทำพินัยกรรมให้บุตรแล้วจริงหรอมันไม่ใช่พินัยกรรมเกี่ยวกับสมบัติอะไรเลยแต่มันเป็นพินัยกรรมเกี่ยวกับชีวิตตัวเราถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับปั๊มหัวใจขึ้นมาเราจะไม่ทำบุตรทั้งสองคนเขารู้ไหมว่าพี่ทำพินัยกรรมรู้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนตัวของเราคือสมบัติเราแบ่งกันเรียบร้อยหมดแล้วล่ะเราไม่อยากให้บุตรมานั่งผิดใจกันพี่ไม่ชอบที่ว่าคนเรามีสมบัติมากๆพอจากไปบุตรจากรักกันกลับมาแย่งสมบัติกันบุตรชายพี่จิ๊กคนโตอยู่ที่อเมริกาใช่ค่ะตอนแรกไปเรียนตอนหลังไปอยู่กับญาติสุดท้ายเขาก็ทำร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นที่พอร์ตแลนด์เป็นร้านเล็กๆไม่ได้เจอกันคิดถึงไหมเขาไปได้ปี2ปีละพี่ก็คิดถึงเขานะอยากให้เขากลับมาเยี่ยมเราบ่อยๆไหมพี่ว่าอย่าไปบังคับบุตรทุกคนพี่จะไม่บังคับพี่เป็นคนตามใจบุตรมากนะตอนเดินเข้ามาในรายการขนาดเช้าขนาดนี้ยังสวยอยู่เลยเนื้อหอมไหมไม่ค่ะพี่ไม่ได้เปิดและไม่ได้ปิดตัวเองแต่พี่ก็ไม่ได้ชอบคบใครเพราะว่าพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่คบใครไม่ได้หรอกเพราะพี่เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวในตัวเองนะพี่ไม่ค่อยเอาใจผู้ชายแต่พี่จะเอาใจใส่ในตัวเองมากกว่าชีวิตมีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างยกเว้นเรื่องความรักค่ะพี่จะบอกว่าคนเราเนี่ยความรักมันไม่มีสมบูรณ์แบบทุกคนหรอกในโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเราจะยอมรับสิ่งนั้นได้ไหมเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกใบนี้เราไม่สามารถทำให้คนข้างๆเคียงเรารักกันมากี่ปีถึงใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ด้วยกันคนเราต่อให้รักกัน20ปีแต่งไปแล้วเลิกกันก็มีหรือต่อให้รักกัน10วันแต่งแล้วเลิกก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายึดกับเวลายึดอยู่อย่างเดียวว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราพอใจไหมเรารักเขามากขึ้นไหมอย่าไปมองวันเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ชายไม่มีวันอยู่กับเราคนเดียวในโลกหรอกเพราะว่าเมื่อหลุดออกจากประตูบ้านไปแล้วเขาก็อาจจะมีกิ๊กนู่นนี่นั่นซึ่งธรรมดามากเพราะฉะนั้นเราอย่าดึงหัวใจอย่าจิกอย่าคว้าอะไรเข้ามาอยู่กับเราคนเดียวมันไม่ได้นะการถูกนอกใจจากคนที่รักทำให้เป็นกำแพงไม่ศรัทธาในความรักจริงหรือเปล่าจริงๆพี่ศรัทธาในความรักมากนะแต่ในเมื่อความรักของพี่มันไม่ได้ตั้งเป้าตามศรัทธาที่มันต้องการฉะนั้นเราก็อย่าไปมีมันถ้าเราตั้งเป้าสูงเกินไปนะมันไม่เจอสำหรับพี่เปิดประตูตลอดในเรื่องของความรักแต่มันแค่ยังไม่มีใครเข้ามาเท่านั้นเอง